พรุ่งนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นนะคะทีเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องส้มป่าหน่อยฉันรู้ว่าโตโน่เล่นประกบกับคุเตอร์คุยนะคุเตอร์ยาธิวัฒน์คุเตอร์ยาธิวัฒน์นางเอกคือฉันค่ะตอนนี้นะคะหญิงทิติการนะคะก็เป็นนักร้องอิสระแล้วนะคะแต่ว่าหญิงเนี่ยก็ยังคงที่จะร้องเพลงเดิมๆของตัวเองที่อยู่กับค่ายเดิมได้อยู่นะคะมือสุริยันยังสนทยาเก่งมากค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะร้องเพลงแม่พึ่งก็คือผสมกับแก้ววิเชียรนี่ขอแม่พึ่งหรือยังร้องเพลงเขาอะขออนุญาตอีกหนึ่งท่อนฮุกอนุเพลงอะไรคะเพลงอะไรดีวะโลกของพึ่งแล้วพึ่งน้อยคนฟังอะค่ะต้องวิ่งหนีครับไม่ได้เจอมาได้ไม่ได้เจอมาเลยหรอเรียกได้ว่ามีความสามารถพอเขาได้จัดตอนนี้คุณผู้ชมก่อน Battery is low โอเคแบตหมดโอเค number 1โอเคสวัสดีใหม่สวัสดีค่ะแล้วคุณผู้ชมก็สู่รายการโอ้บันเทิงประจำวันพุธนี้โอ้โหยังไงล่ะลูกโอ้โหลูกทุ่งสนั่นลั่นทั่วไปเลยสิคะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะตั้งแต่2 EP หน้าเป็นต้นไปทุกวันพุธจะมาเจอเราในบทบาทของสาวลูกทุ่งสาวลูกทุ่งแป๊บนึงดิฉันขอเราเอาไลน์ก่อนว่าดังสนั่นเท่ากับลูกทักมาเหรอก็เปล่านะเปล่าเลยโฆษณาofficial ชวนไปเดินห้างก็บอกคุณผู้ชมให้เตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ทุกวันพุธภาคกับวิภัยจะมานำเสนอเรื่องราวในวงการลูกทุ่งแล้วเดี๋ยวมีชาเลนจ์นะคะกลางเดือนนี้เราจะมีชาเลนจ์ให้ทุกคนเล่นเลยนะคะให้ทุกคนได้ร่วมกันจริงแล้วถามวันนี้เราเป็นลูกทุ่งตรงไหนหน้าค่ะอุ๊ยหัวเราะแรงคนนี้เขาวิภาคออกมาเป็นลูกทุ่งแต่ดิฉันคือความเป็นลูกทุ่งของฉันคือหน้าค่ะเพราะฉันหน้าเหมือนพี่ตะกะแตนสุรดาโหสงสารตะกะแตนเลยอ่ะคุณเว้นค่ะควงคนอื่นเจ็บช้ำกล้ามเกลือต้องนอนสะอื้นเดียวดูน้องตะกะแตนเข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่สาวโรงงานเย็บผ้าสาวโรงงานเย็บผ้าคุณผู้ชมสาวโรงงานเย็บผ้าโอเคเห็นไหมทำผิดตัวจริงพวกเราเราทำผิดอาชีพก็พี่ก็แต่งก็ขับแท็กซี่ได้แต่เรื่องราวการรีแอคชั่นหรือว่าการสัมภาษณ์ของเราก็ยังคงอยู่นะคะในสัปดาห์นี้นะคะน้องวิภายแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องรีแอคของเราค่ะตอนนี้รู้หรือเปล่าคะว่าคมชัดลึกของเรามีคมชัดลึกอวอร์ดเกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมคมชัดลึกอวอร์ดได้พูดคมชัดลึกอวอร์ดคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเธอใช่ว่าครั้งที่18เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นครั้งที่17ใช่ไหมถูกต้องหนูเก่งมากลูกและครั้งต่อไปต้องเป็นครั้งที่19เก่งที่สุดเป็นแฟนคลับตัวจริงซึ่งนะคะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เปิดโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการเริ่มต้นแบบ Why of Beginning อุ๊ยนี่ก็คอนเซ็ปต์หรอใช่คอนเซ็ปต์บทบวช Beginning คอนเซ็ปต์บทบวชก็คือมาพร้อมกับ Omicron พอดี Why of Beginning งงไปหมดเป็นการเริ่มต้นใหม่คอนเซปต์เขาในปีนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือรางวัลนี้จะเป็นของใครเนี่ยก็จะมีละครเนาะภาพยนตร์แล้วก็รางวัลสาขาต่างๆมากมายเลยนะคะที่จะต้องมีทุกปีก็คือการโหวตให้กับศิลปินนักแสดงค่ะทุกคนค่ะรางวัลป๊อปปูล่ามีไหมป๊อปปูล่าโหวตมีอุ้ยโลนะคะมีคู่จิ้นมีอะไรมีเพลงด้วยใช่ไหมเขาบอกขนมา9สาขารางวัลพี่พายเธอที่สำคัญปีนี้มีสาขาซีรีส์ไทยยอดนิยมจริงเหรอเดี๋ยวฉันดูสคริปต์ก่อนนี่ละครไทยและซีรีส์ไทยยอดนิยมอินฟลูเอนเซอร์สร้างสรรค์สังคมยอดนิยมหล่อนว่าใครได้อุ๊ยหล่อนหล่อนนึกชื่อใครอันนี้ไม่อิงอะไรเลยแม่หนูเหมาใครพี่พายพิมลิพายหล่อนพี่พายอะไรล่ะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ LGBTQ ยอดนิยมก็เป็นแกงเนี้ยแหละพี่วีปีเนี้ยใช่ให้ใครพาวพับเกมอะไรหรอแต่ฉันก็ให้อีกคนนึงนะฟุกกะลอนพี่วีก็ยังได้อยู่นะเพราะยังมีคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาพาวพับเกมมาแรงมากนันนิสาจะไม่ได้แน่นอนแต่งครบทุกศาสนาแล้วนะจริงเออจริง
อ่ะต่อไปก็จะมีนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมภาพยนตร์ไทยยอดนิยมคู่จิ้นยอดนิยมนักแสดงชายยอดเยี่ยมนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมละครไทยแล้วก็ซีนีคือเรียกว่าแน่นปะแน่นปะสหารแน่นแน่นมากเธอแล้วก็คือต้องบอกเลยว่าปีนี้ฉันมีคนที่อยู่ในหัวเยอะมากใครที่อยากร่วมโหวตนะคะก็ร่วมโหวตได้แล้วตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมาเนาะทางwww.comchanluk.net นั่นเองนะคะก็มาร่วมสนุกกันที่คมชันลึกอวอร์ดครั้งที่18นะคะจะจัดขึ้นวันที่29มีนาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็ถ้าพูดเหมือนแล้วก็ต้องให้ฉันพูดก็ได้ค่ะก็พูดไปเลยค่ะคนเดียวก็จบเชิญเดี๋ยวทีหลังจัดคนเดียวละผู้ชมขาเลยต่อไปนะคะว่าจะเป็นครั้งที่19แล้วซึ่งเป็นก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งที่18แต่ว่าครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่19ใครจะพูดแล้วค่ะเก่งมากค่ะโอเคเรากลับมาที่เรื่องของเรานี้แอคคนนี้ยังไงวันนี้เอาอะไรมาดูกันน้องวันนี้เป็นวันของลูกทุ่งเย่คมชัดลึกโอ้โหมันเชิงลูกทุ่งชื่อมันยาวชื่ออยากขึ้นเรื่อยเดือนหน้าต้องส่งแล้วอนาคตจะแค่นี้นะเออเพราะเหลือพี่พายคนเดียวค่ะคุณผู้ชมก็คนมันแน่นอนอยู่แล้วโอเคงั้นลาตรงนี้อยากจะบอกคนที่งามๆเด้อปาน้อยออกอะไรมาถามพ่อรู้ปะเพราะมันกำลังเข้าเรื่องแล้วกูถามเขากูรู้ว่ามึงจะเล่นวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นนะคะทีเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องส้มปาน้อยฉันไม่รู้ว่าใครเล่นเรื่องนี้แต่ฉันรู้มีฝนธนสุนทรแล้วหนึ่งฉันรู้ว่าโตโน่เล่นประกบกับคูเตอร์คุยนะคูเตอร์ยาพิวัตรคูเตอร์ยาพิวัตรนางเอกคือฉันถ้าแล้วแต่ไปดูดีกว่าดูดีกว่าไม่ดูเลยหรอนางเอกคือคุณอุ้มอิสยาอ่ะดูแล้วพี่พายโอ้แต่ฉันชอบความหมกพวกของคูเตอร์นะฉันไปไม่ถูกเลยได้เห็นหลายรอบแล้วหรอโอเคไปดีกว่าเขาชอบพวกของหมกพวกมาฝักป้าน้อยหักส้มอ๋อน้อยหักส้มบอกส้มไปเลยสิจ๊ะนางเอกชื่อส้มบังไฟฟิล์มอีกแล้วนี่ไงนางเอกสวยสวยน้องอุ้มอิสยาใช่ไหมดีครับครูเต้ยครูเต้ยเมื่อไหร่จะเลิกดัดฟันนะสอบถามหน่อยยังกับสวรรค์แล้วทำไมยุ่งอะไรกับชีวิตเขาแหมขมวดอยู่แล้วยังสีส้มพระเอกมาอีกคนเนี่ยปวดหัวเพราะมีคนมาชอบ2คนก็จะเอาใครดีนางเอกสวยงกหลักเคยเป็นไหมเคยกี่คนตอนฉันบวชเด็กวัดแย่งเกี่ยวเลยเราไม่เคยบวชเราไม่เคยบวชฉันเคยเป็นสามเณรจ้ะอ๋อจริงเหรอโถส่วนอีกคนนึงอบอุ่นใส่ใจแล้วผมไม่อยากใครก็ได้เป็นนี่เขาเป็นแท้จริงแล้วเขาเป็นใครเป็นใครอ่ะเขาเป็นประธานบริษัทคูเตอร์เนี่ยเขาเป็นประธานก็คือสองคนมีคูเตอร์กับโตโน่แย่งอุ้มเหรอใช่แย่งอุ้มเหรอแต่ใช่แล้วหลอดดูสกิปฉันรู้เรื่องแล้วหลอดเราเก่งเหรอโตโน่เขาชอบอุ้มคือเป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วเราชอบเอาข้อจีบรูปหัวใจมาฝากแล้วก็ได้หนึ่งนิ้วโป้งและสองนิ้วโป้งมันพูดอะไรวะมันพูดอะไรวะเป็นไงทุกคนเป็นเพื่อนสาวย่อมชอดย่อมอ้อยล่ะคาเฟ่เรนเลยชุดฮกนะอ๋อแล้วนี่ก็เป็นหนังของพี่มัมอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยมั่วป่าผมบอกหน่อยนี่พ่อแม่นางเองตอนนี้พี่ฝนพี่ฝนกับบอกหน่อยพี่พรศักดิ์สองแสนพี่พรศักดิ์เล่นด้วยว่ะสมเด็จเนี่ยคุณเส้นสมเด็จคุณเส้นฮาอยู่นะฮาอยู่นะอะไรอ่ะอุ้ยกระสือเหรอกระสือเหรอโอ้โหใครจะเข้าไปเขาขนนักแสดงลูกทุ่งมานักร้องลูกทุ่งมาแสดงเยอะเหมือนกันเนาะพี่ฝนพี่พรศักดิ์นะครับคุณผู้ชมครูเตอร์ครูเตอร์อีกเดี๋ยวเราต้องไปซื้อที่วัดใหม่แย่งผ้ากันแย่งผ้าเหลืองกันตาดีรู้ตอนน้องผมยาวหล่ออยู่นะเนอะตอนเราที่ชิมามาทำงานกรุงเทพทำงานก่อสร้างปันจันตีนาที่เป็นแบบนี้อุ้ยเดียวแล้วเมื่อกี้คือตบหัวหลวงพ่อปะเอาใหม่ดิตบหัวหลวงพ่อเอาใหม่ดิดูไม่ชัดเหมือนกันขอคอดูช็อตตะกี้รอบนึงนี่พระมหาสมปองปะพระมหาสมปองนายปั๊บหน้าสั่นนะมึงทีเนี้ยพระมหาสมปองกลัวแล้วสวนเด้อ
เมื่อกี้ท้าปองไงพี่บอมตบได้อันนี้ว่าจริงปุ๊บจะตบอาตมาส่วนเด้อขอมาคืนผมปลาน้อยอย่าพูดมาหามึงอ่ะแล้วมีตัวอะไรของผมก็เลยฝากไปซื้อลอตเตอรี่ไงมาสั่งไปซื้อแล้วไปตลาดไปตัวอะไรอ่ะมาได้ใต้สองตัว89อืมได้ใบสองใบสองใบ89เนาะเออได้ใต้สองตัวเอียงอ่ะ89ครับมีเอียง8อันนี้9ใบหนึ่ง8ใบหนึ่ง9เป็นซื้อสองใบผสมกันเออถูกแหละน่าจะถูกอยู่แหละก็เป็นหนังฟิลกูดเป็นหนังฟิลกูดที่จะได้ดูที่จะดูกันสิ้นเดือนธันวาคมนี้ในวันที่30ธันวาคมนั่นเองค่ะใช่อภิภาคไม่ปิดไอ้ลูกว่าตายแล้วตายแล้วโอเคก็เป็นหนังเรื่องนึงที่น่าสนใจฟิลกูดเนาะหาส่งท้ายปีนี่ค่ะก็จะต้องแบบหัวเราะน้ำหูน้ำตาไหลเออพี่หม่ำพี่หม่ำหนังพี่หม่ำการันตีชื่ออยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องราวที่เรานำมารีแอคชั่นกันในวันพุธนี้ค่ะพี่ใบค่ะใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่เรื่องสองแน่นอนว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราไปพบปะกับคนในวงการรถเธอทุกอาทิตย์ที่เราแบบไปสัมภาษณ์ไปหาถึงที่ถิ่นคุณอะไรคุณอะไรไปคุณสายน้ำผึ้งตัวเด็ดแห่งวงการลูกทุ่งก็ต้องให้นางไปแล้ววันนี้เขาไปสัมภาษณ์ไอดอลของดิฉันมาไอดอลอีกแล้วไอดอลทั้งวงการลูกทุ่งแล้วฉันร้องเพลงได้ทุกเพลงอันหนึ่งบทเพลงแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำว่าไม่ไหวที่จะต้องเอาหายเลยคือไหนอาสงไข่อ่านะอาสงไข่สิลืมบอกชื่อดีกว่าร้องขนาดนี้แล้วคุณสันติหญิงชิติการตบมือตอนนี้หมดสัญญาหมดสัญญาแล้วหมดสัญญาหรอหมดสัญญากับบ้านหลังเก่าไม่มีแล้วจ้าตอนนี้ก็เลยต้องไม่รู้ว่าจะผันตัวเป็นนักร้องอิสระหรือว่าจะไปเซ็นกับค่ายไหนอะไรยังไงหรือว่าจะผันตัวไปขายยำก็ได้นะพี่หญิงช่วงนี้อาชีพนี้กำลังฮิตใช่ไหมว่างๆอยากเปิดเหมือนกันอยากอันนี้พูดก่อเก่าเปิดไว้เลยเหรอเอออยากเปิดคุณผู้ชมรอติดตามร้านยำดิฉันด้วยคุณผู้ชมรอติดตามสัมภาษณ์ของคุณหญิงทิติการค่ะไปฟังเลยค่ะตอนนี้นะคะหญิงทิติการนะคะก็เป็นนักร้องอิสระแล้วนะคะแต่ว่าหญิงเนี่ยก็ยังคงที่จะร้องเพลงเดิมๆของตัวเองที่อยู่กับค่ายเดิมได้อยู่นะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เซ็นสัญญาต่อแล้วนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มิตรภาพอันดีนะคะที่เรามีให้แก่กันนะคะที่เป็นบ้านหลังแรกของหญิงนะคะเรายังคงมีเหมือนเดิมค่ะการรับงานของหญิงนะคะพอหมดสัญญาปุ๊บก็เจอโควิดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็ยังมีงานติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยคอนเสิร์ตเราจะไม่สามารถจัดงานได้ให้คนมาพบปะมาฟังเพลงเราเยอะๆได้แต่งานทีวีงานรายการค่ะก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะทำให้คนเนี่ยยังติดตามเราอยู่นะคะทำให้คนยังเห็นหน้าเราแล้วก็คนยังไม่ลืมเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีเริ่มมาเรื่อยๆแล้วค่ะค่ะหญิงทิติการนะคะขอฝากผลงานทั้งเพลงเก่าๆที่ผ่านมารวมถึงเพลงใหม่ๆที่จะได้ฟังกันในอนาคตนะคะแล้วก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะภายใต้แบรนด์ Sakuna นะคะมีสินค้ามากมายหลากหลายตัวเลยนะคะสั่งได้ทั้งออนไลน์ค่ะในเพจ Sakuna Health and Beauty นะคะหรือว่าจะเข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น3นะคะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนของทุกๆท่านในทุกๆด้านให้กับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะเธอหายคิดถึงเลยเขาก็อัปเดตกับคมชลึกที่แรกเธอแล้วคือเสียงพี่หญิงอ่ะฟังทีไรก็รู้สึกว่าแบบเหมือนโดนขับกล่อมเขาคงดีใจเสียงหวานเสียงแจ่วปานน้ำผึ้งเขาคงดีใจที่มีหล่อนเป็นแฟนคลับแฟนคลับ number one นะคะจบไปแล้วสำหรับเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งสาวมาต่อกับอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวเช่นเดียวกันค่ะพี่พายเธอเคยทำงานเดียวกับทำงานเดียวว่ะทำงานตึกเดียวกันกับเขาเออก็คืออยู่ห้องเช่านั่นนั่นพี่ตะกะแตนร้องได้ทุกเพลงนั่นพี่ตะกะแตนขอเพลงของ
พี่สาวคนนี้ค่ะหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหแพงไปเอายุคสมัยนั้นราคามันต้องขึ้นแล้วแพงไปส่วนเป็นดอกหญ้าในป่าปูนไม่ได้อุ๊ยจะต้องเป็นดอกหญ้าในป่าลำเมาะในป่าเบญจพรรณค่ะเป็นแพเรากำลังพูดถึงสาวคนนี้ค่ะสำหรับนักร้องสาวนะคะต่ายอรทัยนั่นเองนะคะต่ายอรทัยคือที่มาอัปเดตข่าวสารในวันนี้คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่น่าเศร้าถูกต้องเพราะช่วงนี้เนาะอย่างที่บอกไปโควิดมันก็ระบาดมา2ปีจะเข้าปีที่3แล้วพี่พายหลายคนก็สูญเสียคนที่เรารักนะคะรวมถึงสูญเสียคนใกล้ชิดเราสูญเสียคนในวงการบันเทิงไปเยอะโหไปเยอะมากไปเยอะและล่าสุดเจ้าโควิด19ก็ได้พากคนใกล้ชิดของพี่ต่ายอรทัยอีกคนนึงไปนั่นก็คือผู้จัดการคนแรกของพี่ต่ายเออก็ต้องแสดงความเสียใจกับพี่ต่ายอรทัยมาไว้ที่นี้ด้วยนะคะก็คือแสดงความเสียใจด้วยเลยเพราะว่าเป็นการเสียสูญเสียนะคะบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตสูญเสียบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตอีกขั้นนึงก็คือเป็นคนที่ชักจูงพี่ต่ายอรทัยเนี่ยเข้ามาทำงานในวงการเพลงลูกทุ่งแล้วก็เป็นผู้จัดการคนแรกอย่างที่น้องพี่พายบอกไปเมื่อกี้ใช่นะคะซึ่งพี่กุ้งบ่าวข้าวเหนียวหรือว่าคุณสงการแข่งฤทธิ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยเพราะว่าการที่วงการลูกทุ่งมีพี่ต่ายอรทัยอยู่ในวงการเป็นเรื่องที่แบบถือว่าเป็นของขวัญให้กับคนที่อยากฟังเพลงลูกทุ่งนะเพราะแล้วคนที่ชักนำพี่ต่ายเข้ามาในวงการจะต้องเป็นคนที่แบบเล็งเห็นอะไรในตัวเขาต้องแบบว่ามีความแบบว่าแหลกตาแหลมคมแล้วก็มีความสามารถระดับนึงเลยแล้วซึ่งพี่ต่ายก็คือแบบว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเขาโพสต์ไว้อะไรด้วยนี่ใช่ไหมเขาบอกว่าพี่กุ้งเนี่ยนะคะเข้ารักษาตัวด้วยอาการของการติดเชื้อโรคโควิด-19นะคะเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะแต่เหตุที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้ตอบสนองกับยาที่ทีมแพทย์เนี่ยได้ทำการรักษาเนื่องจากมีโรคแทรกซ้อนด้วยน้องพี่พายเนี่ยพี่ต่ายก็บอกว่าเสียใจมากแล้วก็บอกว่าอธิบายไม่ถูกเลยพี่บ่าวเมื่อวานนี้คือดีขึ้นแล้วแล้วทำไมกลับไปบ้านเก่าแบบไม่กลับไปบ้านเก่าแต่ไปบ้านใหม่แทนก็ขอให้พี่แบบว่าไปอยู่บ้านใหม่แบบสุขสงบสุขเด้อพี่ต่ายก็ว่าเขาบอกว่าได้รับการแจ้งข่าวนะคะจากน้องชายของต่ายเองนะคะว่าพี่บ่าวข้าวเหนียวเสียชีวิตแล้วนะคะการที่เขาแทนตัวเองว่าลูกเนาะว่าลูกคนหนึ่งเนี่ยได้ยินว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยก็อธิบายไม่ถูกจริงๆนะคะก็เปรียบเสมือนพี่กุ้งเนี่ยเป็นพ่อแท้ๆของพี่ต่ายอีกคนนึงเลยนะคะเชื่อว่ามันเป็นการที่ทำใจลำบากแล้วก็ความสูญเสียแบบนี้แล้วก็พี่ต่ายเองก็ผูกพันกับผู้จัดการคนแรกคนนี้แบบมานานเอาเธอเป็นคนชักจูงเข้าวงการนะเนาะแล้วก็มีทุกวันนี้ได้ก็เรียกได้ว่าพี่กุ้งนี่แหละเนาะใช่ไงแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่กุ้งนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ต่ายอรทัยด้วยนะคะใช่แล้วนะคะก็เป็นไปได้ก็ไม่อยากอ่านข่าวหรือว่าอัปเดตข่าวคนในวงการบันเทิงที่จะต้องสูญเสียกันไปเพราะว่าโควิด-19 อีกเนาะพี่พายใช่ไงก็ตามนะคะทุกคนตอนนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็ระวังตัวจากเจ้าโอไมครอนพูดถูกยังถูกแล้ววันนี้โอไมครอนเขาบอกมันระบาดไปหลายประเทศแล้วเหมือนกันเนาะและเป็นเชื้อที่ยังวัคซีนยังช่วยกันไม่ได้นะเธอตาหลุดนะตาหลุดเหมือนกันขอทุกคนระวังตัวนะคะแล้วก็ปลอดภัยกันทั่วหน้าค่ะนะคะแล้วก็คืนนี้นะคะโอ้โหบันเทิงนะคะก็นำข่าวสารจะเปิดทำไมโอ้บันเทิงนะคะก็นำข่าวสารวงการลูกทุ่งนะคะมาฝากกันทุกวันพุธเช่นเคยนะคะใช่รวมถึงคมชันลึกอวอร์ดนะคะสามารถโหวตได้แล้วนะคะที่ www.komchanluk.net นะคะก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะ29แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่นะที่เราอัด30ป่ะวันนี้30ป่ะวันนี้30แล้วนะคะก็2วันแล้วนะคะที่คมชันลึกเปิดให้โหวตกันสำหรับคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่18แล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะในวันที่29มีนาคม2565ครับพี่พายคืนนี้ยังไงครับวันนี้นะคะพวกเรา2สาวเล่าเรื่องอีๆ ลำมุกเลย2สาวโอ้โหบันเทิงลูกทุ่งจะต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยลูกคอสุดสวยของพวกเราจริงแล้วเหรอมึงชอบร้องเพลงเนาะเออชอบมันนี่กูร้องเพลงเดียวเปลี่ยนรายการไหมเป็นเซียนโอเกะเปลี่ยนไปนะโดนเพลงชิงทุนไม้ทองคำหรือว่าจะเป็นเพชร300เป็นตัวไปตัวยงนะตัวยงอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ที่สำคัญฝากกด Subscribe และติดตามทุกช่องทางของคมชัดลึกไว้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราสองสาวก็ต้องลาไปก่อนเด้
ไปนอนเถอะคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ